morning ครับ morning สวัสดีวันวันพที่15กันยานะครับคือในส่วนของวันพุธเนี่ยต้องบอกว่าคืนวันอังคารอะตัวดาวโจนลบไป800จุดนะครับแต่ถามว่าพี่เซ็เนี่ยรู้สึกยังไงต้องเรียกว่าคันคนะอาการนี้พี่เรียกว่าคันคัน,นเฉยนะไม่ได้รู้สึกแบบสะทบสะทานอะไรนะครับเอาจริงๆตัวดาวโจนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลบไปพันจุดนะครับแต่เซต ทำนิวไฮอือไอ้ย่านะอาจจะได้มองได้ว่าตัวฟันโฟอาจจะไหลามาอันนี้หรือเปล่าอันนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจริงๆทางน้องไอซนะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับว่ายุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยเริ่มเริ่มรม่วงเอ๊ะอันนี้สงมันจะมาลงที่บ้านเราไหมอ่าอยากให้เพื่อนๆกลับไปดูคลิปตรงนั้นได้นะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะสำหรับเซตเราก็มองออก2หน้านะครับไม่เสมอตัวก็ย่อแต่ย่อนี้ถือว่าย่อค่อนข้างสวยนะฮะเป็นการ วาย่อนะครับก็ย่อลงไป1643ดีดกลับคืนขึ้นมาปิด1656กรอบนี้ไม่ได้หวังว่าจะมีการทำน mm ิวไฮในเร็วนี้นะแต่ถ้าพูดจริงๆพันเจ็ดมันก็ใกล้นิดเดียวนะเพราะตอนนี้มัน1656ขึ้นวันละยี่สิจุดวันละสิจุดเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับแนวต้านก็เปลี่ยนหมนะ่เนาะเป็น1672กรอบก็น่าจะวิ่ง1640 จนไปถึง1670นะครับอยู่ที่ประมาณ30จุดอยู่ตรงนี้เออทีนี้สิ่งที่เราสนใจมากกว่าเส็็จก็คือหุ้นการบ้านของเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันพฤหัสที่15กันยายนปี2565 มีหุ้นตัวไหนไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูหุ้นการบ้านก่อนสําหรับหุ้นการบ้านเนี่ยดูนะ AGE นะครับ AGE ทรงนี้คือกําลังพักตัวอยู่อยากจะลุ้นเหลือเกินว่าวันนี้จะไปต่อหรือเปล่าขอดูอีกวันหนึ่งนะนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ผมไม่ได้ตีบวกนะเพราะว่ามันยังอยู่ในโซนของการพักโซนบนและพอขึ้นไปเคลียร์ตรงนี้ก็ไม่ผ่านก็โดนทุบลงมานะครับก็ขอดูวันนี้วันหนึ่งถ้าวันนี้พักต่ํากว่า5บาทก็แหวแล้วล่ะ ถามว่าสี้นสุดเทนไมซ์ยังนะครับแต่มันจะเริ่มแบบแรงมันจะเริ่มลดลงความรู้สึกดีๆอะไรมันก็จะเริ่มลดลงแล้วนะเพราะฉะนั้นควรที่จะอยู่5บาทขึ้นไปจะปิดจะอะไรยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยก็อาจจะแบบเล่นกันพรุ่งนี้ก็ไปอาจจะมีโอกาสไปถึง6บาทได้นะฮะ AH ตัวนี้ผมก็มองเหมือน AGE เลยก็คือยังคงพักตัวอยู่นะครับอาจจะออกมาส,สวยๆเนาะบวก3%แต่ก็ยังมองเป็นการพักตัวนะครับ ก็ลุ้นการขึ้นไปยืนต่อละกันเนาะสำหรับ a h รออีกสักวันหนึ่งนะครับตัว BRI นะก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีการยืนไฮแล้วก็ตรงนี้ถือว่ารอนี่ถือว่าเขารอแล้วนะแ <c oughs> นวต้นถัดไปนะฮะ7นะครับก็ไม่น่าจะยากสำหรับ BRI ต่อด้วย b r i ตัวนี้เบรกเรียบร้อยสวยงามมากนะครับใครที่ทำการบ้านมาเนี่ยก็รับรางวัลไป9.8% วันเดียวถ้าเล่นร้านหนึ่งก็กำไรแสนหนึ่งแล้วนะเ,เล่นแสนหนึ่งกำไรหมื่นหนึ่งนะอันตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับจะขายไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะลุ้นการไปต่อก็ได้แนวต้านถัดไปก็มองไว้ที่10บาทถัดมาคือ g p s c ตัวนี้ยอ่อไม่มีอะไรนะครับ net b อ,อยู่ในโซนของการพักคือ a g e a h นะครับ b r i net b นี่ก็หน้าตาจะคล้ายๆกันกับ p p ข้างบนนะครับ p s g ตัวนี้ก็สวย แล้วก็เป็นทรงของการรออยู่อ่าก็อยากให้ติดตามแล้วก็ทําการบ้านเออฟเฟอร์หนามากอย่างนี้น่าสนใจนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหน้าง,งานจริงเนี่ยมันมันหนาอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าหนาอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ตัวซีซซีสเนี่ยเอาจริงๆนะๆนเขาเป็นลักษณะของการพักลงนะครับพักลงเห็นไหมชุดนี้พักลง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 วคือทุกชุดมันพักลงหมดนะครับถ้าชุดนี้จะพักโซนบนเนี่ยก็โอ้โหจะดูแบบหล่อไปไหมนะฮะก็ ถ้าพักลงก็ไม่ต่ำกว่า30แนวรับมองที่30ก็ได้แล้วก็ตัวสุดท้ายของการบ้านของเมื่อวานนะครับก็คือ S&NP p ยังคงพักตัวสวยเรามาดูกันว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ผมเอาอีกโปรดักต์หนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดเอามาฝากนั่นก็คือตัววอ r ์เ n นความน่าสนใจคือยังไงเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือตัว b y d ในตัว byd เนี่ยการบ้านเราตั้งแต่วันที่9เดือนเถูกไหมฮะทีนี้ ตัวนี้เขาเลือกพักตัวสวยซึ่ง9เดือน9เนี่ยถามว่าเป็นการยืนกับตัวเนี่ยผมก็ให้คะแนนแล้วนะแต่ว่าผมขอดูวันที่วันถัดมาก่อนนั่นก็คือ12เดือน9ถูกไหมครับปรากฏว่าเขาพักได้ค่อนข้างสวยผมก็เลยเอามาทําเป็นการบ้านอีกทีหนึ่งแล้วมันก็วิ่งไปแล้วในวันที่13เดือน9แล้ววันเนี่ย14เดือน9กก็วิ่งต่อนะครับความน่าสนใจกลับมาลงที่ตัวลูกเพราะตัวแม่ ถูกวิ่งไปแล้วและผมเช็คแล้วว่า BYDV6 ที่เป็นตัวลูกเนี่ยต่อให้แปลงนะก็ยังโคตรคุ้มนะฮะอัตราการบวกนี่ถึง15 <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ BYD ที่วิ่งมาในวันที่9เดือน9 <c oughs> เหมือนกับตัวแม่ของเขาแต่หลังจากนั้นเขายังไม่ได้วิ่งโดยที่เขามีอัพไซส์สูงถึง8.5อยากให้เอาไปทำการบ้านแล้วก็จับตาดูให้ดี มวีว้ดีวอมีเวลาในการแปลงอีก300วันตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของการแปลงนะครับแต่ต่อให้แปลงมันก็คุ้มอยู่ดีนะเพราะว่าตัวนี้เป็นการแปลงที่คุ้มค่าแต่ทีนี้คือถ้าเราเราอาจจะไม่ได้สนแปลงหรอกแต่ว่าเราจะสนว่าเขาจะวิ่ง Follow ตามแม่เพราะฉะนั้นแผนนี้ก็จะมีแผนเดียวก็คือลุ้นการขึ้นไปยืนนะครับแต่ยืนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยืนได้สักเท่าไหร่นะ เออแปบลบว่าอาจจะไป็นจุดหหรือ8บาทแต่แนวต้านของเขามันคือ8.5ดูจากแม่ของเขาเนี่ยซึ่งมันเนี่ยแนวต้านเดิมเนาะตรงตรงนี้ถือว่ายืนไม่อยู่นะ15.4เนี่ยใช่ไหมเป็นการแทงไส้ตรงนี้ผมก็ถือว่ายืนในแนวต้านเดิมแลวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แนวต้านเดิมของเขาที่ยืนเป็นแท่งได้เนี่ยก็น่าจะไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ติดตามดูให้ดีถัดมา คือหุ้นอีกลักษณะนหนึ่งที่เราติดตามมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทรงที่สักเซสนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือตัวยูตัวยเนี่ยคือเป็นลักษณะของการขึ้นพักทะลุแล้วในกรอบแรกนะชุดนี้ในกรอบนี้นะครับและชุดถัดมานะครับนี่กรอบแรกผมขอว่าดูให้ดูก่อนนะก็คือการขึ้นพักแล้วก็ทะลุกรอบนี้คือกรอบของการพักแต่ในกรอบของการพักเนี่ยถ้าเกิดเรามาไล่เกลี่ย ดูไล่กันเป็นทีละแท่งเลยนะเราจะพบว่าในโซนของแนวล่างที่เขาลงมาแตะเนี่ยเขามีการดึงกลับเลย mm. ก็คือแท่งนี้นะพอดึงกลับเลยแท่งนี้เป็นลักษณะของการเจาะต้านซึ่งเจาะต้านก็แบบว่าโอโ้เต็มแท่งนะหนึ่งจุดสี่สองเจาะต้านตอนนี้มีความน่าสนใจครับก็คือทรงที่เป็นลักษณะแบบนี้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เปิดโดดก็ เปิดแบบอาจจะรอโซนนี้แล้วก็วิ่งในระหว่างวันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ติดตามแล้วก็ทำการบ้านให้ดีๆนะครับ่าเช้า,ชามามีโอกาสเปิดโดดได้แล้วก็หรือถ้าต่อให้ไม่โดดมันก็จะแบบมีโอกาสที่จะเป็นแท่งในลักษณะงี้เพราะเพราะว่ามันมันผ่านมันผ่านการเคลียร์ทุกอย่างมาแล้วนะครับนะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากต่อด้วยนะครับอสองตัวที่ทรงแตกต่างกันนะ ก็คือแบมแล้วก็ t ิ i p ป e ไเรามาเริ่มด้วยตัวแบมก่อนนะครับตัวแบมเนี่ยเป็นทรงที่อยู่ในโซนของการสะสมไม่ได้แบบว่าเขากำลังจะวิ่งนะใจะเย็นๆนะครับตัวนี้คือโซนของการสะสมที่ไปสะสมในโซนล่างๆหน่อยเห็นไหมครับตัวนี้18บาทราคาลงมามีความคุ้มค่าในเรื่องของถ้าเกิดเพื่อนๆจะวางสต็อปลอไว้ที่แบบโลเดิมแบบเนี้ยอ,อย่างเงี้ยแบมคุ้มแต่ว่าทิปปไเนี่ยมันจะแบบลงมาแล้วก็ทําฐานเนาะ แล้วก็ฐานชุดนี้นะครับราคา1 3บาทเนี่ยมันใกล้สตอปล้อนมากก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มในเรื่องของสตอปลอนนะระหว่างแบมกับทิปเปิ้ลไอายนะครับต่อด้วยตัว CK เป็นลักษณะของการจอบบนนี่ CK กับ u เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่า CK เคขา22บาทอ่ะยูเขาบาท40อ่ะนึกออกไหมฮะคือไซส์มันมันต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าถ้าเกิดเล่นสนุกสนุกยูน่าจะสนุกกว่าแต่ทรงเหมือนกันนะ หน้าตาเดียวกันเลยนะครับถัดด้วยตัว f smart ตัวนี้ผมเอาไว้เฝ้า,าเฉยๆก็คือ f smart เนี่ยอย่างที่บอกนะเราเฝ้ามานานมากๆแล้วแล้วแท่งนี้จริงๆแท่งนี้ก็คุ้มแล้วแท่งนี้แท่งนี้จบขายทำกำไรได้เลยแต่แบบเอามาเฝ้าเพื่อแบบขอดูหน่อย28จะขึ้นไปแตะไหมออนะเพื่อแบบเพื่อนๆจะได้ไม่ลืมนะเป็นว a t c h l i เอามาเช็คให้ทุกเช้านะครับต่อด้วยตัว mono mono ก็ทรงเดียวกันกันกบ u อ่าทรงเดียวกันเลยแต่เขาแบบ อาจจะเบกขึ้นไปเยอะหน่อยนะนี่ที่เห็นว่าเขามีการเบกขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูทดสอบแรงขายก่อนว่าแรงขายในรอบนี้เออจะรุนแรงแค่ไหนถ้าแรงขายหมดแล้วแต่ผมเชื่อว่าอาจจะยังมีอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เต็มแท่งนะถ้าเกิดแรงขายหมดแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อแต่ถ้าเกิดแรงขายยังมีก็อาจจะต้องสู้กันอีกส่วนนี้แต่ภาพรวมก็คือเตรียมขึ้นแล้วล่ะนะครับ ถัดมาคือน็ตเบย์เน็ตเบย์เราก็ติดตามมานานนะผมก็ขอลุ้นนะครับให้เข้าไปถึงแนวต้านเดิมอยู่ที่35บาทซึ่งทรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างขึ้นจะชัดเจนนะฮะถ้าให้ดีนะครับก็ควรพักตัวอีกไม่เกิน1วันก็คือวันนี้แหละถ้าจะพักคือว่าพักวันนี้มาสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นต่อ,อถัดมาคือวัน E ตัวตัวนี้เราก็เอามาไว้เช็คลิตเฉยๆนะครับซึ่งดูนะเนี่ยทรงที่เขาแบบ จอเบรกเต็มแท่งขึ้นมานิดนึงอ่ะเนี่ยมันก็จะไปต่อในลักษณะนี้นะครับโดยที่วันอีผมลุ้นไปที่11.7สําหรับชาวติวเข้มก่อนเทศนะครับเราติดตามหุ้นตัวหนึ่งมานานมากๆนั่นก็คือ PJ เดบันยูซึ่งผมให้แนวต้านเขาไว้ที่5.1ถูกไหมมาดูครับถึงแล้วครับ5.1ตรงนี้ครับปบมือให้ PJ เดบันยูนะครับ <laughs> อุ้ย ผมแบบต้องเรียกว่ารอจนเซ็งอ่แต่ว่าเราไม่ได้เอา PJ w ัวแบบว่ามันความน่าสนใจคือถือว่ามันได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วผมเอาตัวลูกมาฝากนั่นก็คือตัว PJ ดยวหนึ 1. ตัวนี้จะมีความน่าสนใจมากกว่าตัว PJ ดคือหนึ่งแปลงคุม้มแปลงคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดจะดีดเนี่ยมันจะมีอัพไซด์ที่ดีกว่า PJ ดั 1. เพราะฉะนั้นนะตัวนี้อาจจะมองแบบ1.7แล้วก็1.8อเนี่ยตัววอลเลนที่เอามาฝากนะครับคือ BYD W6 แล้วก็ PJW W1 อะ่ะอยากให้ไปทำการบ้านต่อไปเปิด Google เลยก็ได้นะเปิด Google แล้วก็พิมพ์คาว่าตารางวอลเลนแล้วก็ไปเทียบดูนะครับพวกนี้แบบกำไรตั้งแต่ซื้อแล้วอะ่ะเออถึงแปลงก็กำไรอยู่ดีนะถัดมานะครับ p s g เป็นลักษณะของการจอบนตัวนี้ก็สวย สวยใช้ได้เลยถ้าเกิดยืน1.51ก็ถัดไปก็จะเป็น1.6แล้วก็1.7นะครับถัดมา scgp เป็นทรงที่แบบว่าขึ้นย่อยชุดที่พักลงมาเนี่ยขึ้นย่อยชุดนี้สิ้นสุดแล้วด้วยการเกิดการแพทเทิร์นขึ้นพักทะลุตรงนี้ลุ้นแนวต้านที่59นะครับ svt นะขึ้นย่อยชุดพักสิ้นสุดแล้วแต่ว่าตรงนี้อัพไซน์น้อยนะ4.2เท่านั้นเองก็ ไปพิจารณาเอานะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขากลับมายืนแบบ16.5ได้ยังไงวะเป็น all time high หลังจากที่เปิดมาแล้วก็เหมือนกับลากไปตบกลางสีแยกเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะมันต่ำจองอแล้วก็ไปต่ำถึง14.4ตัวนี้ราคากับตัวถ้าเกิดราคากับตัวได้ยืนได้ tl i เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเผอิญว่าตรงนี้เขาถูกกดไปที่16.3 โบลุ่มเยอะมากพอสมควรนะครับ213้าล้านหุ้นนี้ไม่ธรรมดานะครับหุ้นตัวหนึ่งสิบหกบาทก็ลองคูณเอานะครับว่ามันเป็นจํานวนมหาศาลเท่าไหร่ถ้ามันยืนแบบหล่อๆส,สวยสิบหกจุดห้าเนี่ยโอ้โหแนวต้านถัดไปเนี่ยผมจะให้ที่ยี่สิบาทเลยแต่เพียงแต่ว่าแรงกดมันเยอะนะ่เออมันมันก็เยอะเลยเพราะว่าแบบแรงแค้นแรงอาคาตอะเห็นไหมชุดเนี้ยแรงแค้นแรงอาคาตมันเยอะอ่ะเออจะผ่านก็ไม่ผ่านสักทีพอผ่านก็แบบ ขอเล่นตัวหนนะ่อยนึงอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือหุ้นทีม T E A M หุ้นตัวนี้มองได้2ระยะระยะแรกคือเล่นเป็นเดทเพราะว่ามันแพทเทิร์นหน้าต่างนี้มันเล่นเดทได้อยู่แล้วนะครับก็มีจังหวะให้เทรดแน่นอนกับตัวที่2ก็คือเล่นแบบลันเทนลันเทนอัพไซด์ก็อยู่ที่4.8ประมาณนี้นะครับอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับ หุ้นในวันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้ตลาดมันกําลังดีอ่ะบรรยากาศกาลังดีก็เป็นเพื่อนอย่าลืมทํากันบ้านแล้วก็มาลุยกันนะครับสําหรับใครที่ถามคำถามไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้ผมขอฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องมณีโลหรือว่าแบบอยากจะมาเป็นสมาชิกกลุ่มปิด Facebook นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะสมาชิกกลุ่มปิด Facebook เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการสตรีมไลฟ์สดนะครับ ช่วงวันจันทร์และก็วันศุกร์ตอนที่ตลาดเปิดเลยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้สามารถถามคําถามสดณห,หน้าจอณขณะนั้นได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้เปิดกลุ่มสมาชิกอีกแล้วนะครับก็4เดือนสุดท้ายเจอกันนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมของเราได้ที่แอดมานีโรตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคผมจะไปต่อกันที่คำถามช่วงท้ายคลิปนะครับอาจารย์ครับมาโคเนี่ยมาโครนะทุน60ตังคัด54ตังกราฟทรงมีลุ้นทะลุทรงสวยนะครับเบรก62-65ถึง้ตังไหวไหมหรือจะออกข้างสะสมต่อ,อก็เป็นไปได้ครับกับ Alpha X อ่ะผมจะมาดูที่มาโคก่อนนะครับก็คือตัวมาโคเนาะทรงนี้หน้ามันออกค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่าเขาจะ พักต่อไหมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะโดยตัวเขาเนี่ยเขาก็วิ่งค่อนข้างฉาเป็นตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะที่วิ่งค่อนข้าง้าเพราะฉะนั้นอาจจะพักต่อออกข้างก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่สต็อปลอตห้าีตังอ่วางไว้ถูกต้องแล้วทําตามแผนของเรานะกับ Alpha X ทรงลักษณะขายการครับโอเคแต่เขาไม่ได้ให้แนวรับจะต้านมานะครับ Alpha X อ่ะทรงขายกันจริงๆก็ ลุ้นต่อครับ a l p h a x ก็วางสต็อปไปที่1.33ก็ได้ขอถามหุ้น3ตัวครับตัวแรกคือสักเข้า7.1ตั้งคัด7บาทตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่7.7แต่ทรงเปิดแกลบแบบนี้มีลุ้นไป8.7ไหมตัวสักเนี่ยต้องเรียกว่าลิสซิ่งทั้งกลุ่มอะได้รับอาน,นิสงดีเออมันก็จะแบบดูแบบฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันถึงแนวต้านเดิมในกรอบนี้แล้วซึ่ง จริงๆอาจจะทําการขายทํากําไรบางส่วนไปก่อนก็ได้นะที่เหลือเราก็ลุ้นไปที่แนวต้าน8.7ก็เป็นไปได้นะครับก็สามารถทํา2แผนได้นะในตัวเดียวก็คือแบ่งขายบางส่วนครับกับ RSP เข้าไว้2.56คัด2.50ลุ้นไป3บาท RSP ตัวนี้จะสวยไม่สู้สักนะครับบอลุ่มในการเทรดค่อนข้างน้อยอ ชุดนี้ที่ขึ้นมาก็ยังดูไม่มีอะไรรอดูการพักตัวอ,อย่างนี้ผมผมผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับแซมรอรับแสงว่ายังไม่มีนะครับ7.05คัด6.8ไม่ยอมลงมาสักทีแซมก็ชนะจริงๆแถวนี้ก็โอเคนะฮะถ้าเราตั้งสตอร้อไปที่6.95โอเคนะต่อนะครับ p l u สแนวโน้มไปต่อไหมเอ้ยสวยมันเป็นทรงขาขึ้นที่ชัดเจนปะเนี่ยขนาดนี้ถ้าไม่ไปต่อก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะครับ ygg แนวต้าน12.8พอจะไหวไหม ygg แนวต้านโอ้โหทำไมทำไมอย่างนี้ไม่สวยก็ไม่มีใครสวยแล้วนะฮะแนวต้าน12.8ก็ให้ไว้ที่นั่นแหละ12-12.8นะครับ, 8, รบกับ cbg ใกล้จะกลับตัวเรียง cbg นี่รอไปเลยฮะยังครับดอยอยู่105บาทไม่ได้ถือว่าดอยครับเกือบขายอ s m มั t ไปหลายรอบแต่พออาจารย์บอกให้รอขอบคุณขับปังเลย อาจารย์ดูออปเดตของฮิ m แ n นยังสรุปว่าดีไหม14.9.6.5ทับ, 9, ทบ 6, ราคาเปิดกลบลงหลังคลิปออกค่ะเฮ้ยส่วนตัวผมผมดูแล้วนะครับอ่าส่วนตัวผมอะผมจับได้2องประเด็นของตัวฮิวแมนนะหลังจากที่รวมกับตัว Data on แล้วเนี่ยกำไรเขาก็คาดคือคือต้องบอกองเงี้ตัว HUMAN นเนี่ยทาง CO o เขามามาพูดเองเลยนะครับแล้วเขาก็ให้เป้าไว้ที่20%ทุกปี แล้วพอรวมกับ Data On ซึ่งรายได้จาก Data On เนี่ยมันก็มาหาศาลแล้วเขายังคาดการณ์การเติบโตของตัวหิม n กับ Data On รวมกันนะอยู่ที่20%ทุกปีนะครับแล้วอีกสไลด์หนึ่งที่ c o o พูดถึงนะครับก็คือการเติบโตของตัว Net Profit ซึ่งเขามองว่าสินค้าของเขาเนาะมันคือพวกซอฟต์แวร์มันแบบต้นทุนมันก็คงที่อ่าส่วนรายได้ที่มากขึ้นมันอาจจะทำให้ตัว ส่วนแบ่งของกำไรเนี่ยมากขึ้นซึ่งเขาก็มองแบบเป็น f o r ์แคสตไปเลยนะผมแนะนำให้ไปดูตัวอัปเดตของ Human นะครับผมมองเจอแต่โอกาสที่มันดีนะผมไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เออแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัว c ีโอเขาอะไม่ได้แบบเชียร์หุ้นแบบเชียร์จา๋าอะไรมากๆนะผมแนะนำให้ไปดูนะครับแล้วก็ไปดูใน ในช่วงของสไลด์แรกๆเลยเขาจะพูดถึงแบบการเติบโตโกดปีละ20%พร้อมกับกำไรที่มีโอกาสเติบโตไปจนถึง38% n e ปเนะ็ตโปรฟิตนี้ไม่ธรรมดานะครับอ่ะผมไปต่อนะผมผมมองเป็นข่าวดีนะครับส่วนราคาลงผมก็มองว่าเป็นข่าวดีอีกที่แบบว่าเออมันจะได้ราคาที่มันถูกลงก็ดีกว่าไหมล่ะเออนะฮะขายเอฟสมาไปแล้วตามเป้าที่ตั้งไว้แต่พี่แกวิ่งไปเกินเป้านะครับ สวัสดีครับหุ้นที่มีไม,ม่มีกับเขาเลยหนูควรมั่นใจในกิจการไม่หวั่นไหวใช่ไหมผใจะตัวเองจริงๆก็ถ้าเราแผนไว้แล้วก็ทําตามแผนนะผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยเพื่อนไปแล้วแต่เรายังไม่ไปเออเพราะหลายๆตัวที่ผมถือมันก็ไม่ไปเหมือนกันครับแบบถือเยอะแต่ก็ไม่ไปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรฮะมุ่งทําฐานรอต่อไหมคะทุน3.4อาจารย์มองยังไงมุ่งเนี่ยสภาพข้อมันน้อยอืม ตัวนี้ก็มองไว้ทําฐานเหมือนกันครับแต่3.4จอาจจะยังไม่มองนะฮะเอาแค่แบบ3บาทนี่ต้องยืนให้ได้ก่อนแค่นั้นอาจารย์ครับเดลต้าเอาอยัางไงต่อเดลต้าน่าจะจบรอบแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้จบรอบแล้วจบรอบตั้งแต่แท่งนี้แท่งนี้ครับคือตัวแท่งรีเจ็คของเดลต้าเนี่ยโคตรเซนเลยนะครับแท่งนี้ก็กลับตัวเป็นขาขึ้นแท่งนี้ก็กลับตัวเป็นขาลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอ,รอดูรีเจ็คชั่นแท่งถัดไปแล้วกันว่าเดลต้าจะเอาอย่างไง EA เข้าซื้อหุ้น B ีบีโอโอ เพราะฉะนั้นนะทำการันบ้าน BYD แล้วอย่าลืมต่อตัวอลแล้วนะครับมอเสียทรงหรือยังยังอยู่ในโซนของการสะสมอยู่ยังได้อยู่นะครับเรื่อง p j เกับปันผลเป็นหุ้นราคาได้หลูดแค่ทดไว้ในใจกระทบราคาหรือไม่ต้องดูวัน XD อีกทีถ้ากระทบก็แค่หน้าการะดานในความเข้าใจผมคงไม่เกี่ยวอะไรกับราคาในกราฟทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับ เพราะไม่ใช่การลดทุนส่วนใครถือรอปันผลก็ลุ้นราคากันต่อใครจะตึดกว่ากันก็เหมือนกับที่สรุปที่ผมพูดในคลิปนั่นแหละนะครับจบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มากๆนะครับอย่าลืมนะฮะแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ไลน์แอดมันีโมีโปรโมชั่นมีอะไรด,ดีเราส่งให้ดูในนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย